บอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเมนูที่ทุกคนรอคอยนะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็เราก็จะเอาผักมีข้าวโพดนะมีแครอทนะฮะถั่วลันเตานะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีข้าวโอเคจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นอกไก่บดละเอียดนะครับผสมจนพอเข้ากันแบบนี้นะครับนี่เลยครับต้องมีตัวช่วยนะครับนี่นะครับต้องเพิ่มอันนี้ด้วยครับอันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยให้ในส่วนของเนื้อสัมผัสของเนื้อสันเนี่ยมันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นนะฮะถ้าเอาไปคลุกข้างนอกแล้วทอดเนี่ยก็จะกรอบอันนี้ก็จะอีกด้านได้สองแบบเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็มีซอสได้เลยครับเชฟของเราปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นพริกไทยนะครับง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเพิ่มรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอันนี้เคล็ดลับเลยเป็นซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าเคทชัพนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ตามด้วยไข่1ฟองไก่1ฟองนะครับผสมให้เข้ากันเลยครับโอเคอ่ะต้องมือนะเชฟนะอันนี้เราอาจจะขึ้นรูปนะครับโดยอาจจะใช้มือปั้นอันนี้เนี่ยเราใช้ตัวช่วยก็คือเป็นตัวที่สกู๊ปใช่ไหมครับก็คือน้ำหนักจะได้เท่าๆกันแต่ละชิ้นก็คือเท่ากันทอดปุ๊บคนนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ได้เอาละครับผมอันนี้ตัวนักเก็ตที่เราสกู๊ปทิ้งไว้นะครับก็มาปั้นแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะครับหั่นเต๋าเลยนะฮะเชฟบอกว่าไฟเขียวพร้อมแล้วแบบนี้เดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันแล้วก็พร้อมทอดเลยล่ะครับพอน้ำมันได้ที่นะคุณผู้ชมนะก็เอานักเก็ตที่เราสกู๊ปปั้นไว้นะครับลงทอดได้เลยนะเอาละฮะนักเก็ตของเรานะครับได้ที่แล้วนะครับดูเลยโอ้โหน่ากินมากชิ้นที่ผมขอ2ชิ้นแน่เลยนะชีฟน่ากินมากๆครับเอาละเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันนี่นะฮะโอเคนักเก็ตไก่ของเรานะครับเป็นเมนูที่โอ้ผมว่าทำง่ายนะแล้วก็ทำเก็บไว้ได้ด้วยทำไว้ล่วงหน้าเอาละครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีพาสลีย์หนึ่งช่อนะฮะจะได้มีแบบสีเขียวหน่อยนะจานจะได้ดูน่ากินนะครับเอาละเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสครับ